วัสดีมากครับอาเขตรันร่วมกับคิดไม่ออก Channel ขอนำพาทุกท่านเข้าชมการแข่งขัน UCL KMO ซีซั่นที่3นะครับในคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างคุณธนาโชติสีม่วงงามมาในทีมอาร์เซนอลพบกับคุณปุญญพัฒน์อินบุญมาในทีมบาร์เซโลนาซึ่งในเกมแรกนะครับคุณธนาโชติเป็นฝ่ายชนะมาก่อนด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ถือว่ากำความได้เปรียบมาในนัดแรกครับเริ่มเกมบอลมาอยู่ที่ทางฝั่งของเฮอร์นันเดสเปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้กะให้กับโมราต้าแต่ว่าลึกเข้ามือเลโน่ฮะแหมโจมตีไกลเลยจังหวะนี้เลโน่ก็สวนคืนกลับมาเปิดขึ้นมาบอลอยู่ที่กองเต้ติดกับกองหลังเอ็มบัปเป้ได้บอลเดจองเปิดให้กับโมราต้าจ่ายทะลุช่องลูกนี้ขึ้นมาแรชฟอร์ดจะซัดลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟครับมีช่องและยิงทันทีฮะทางฝั่งของมาร์คัสแรชฟอร์ดลูกนี้เปิดขึ้นมาก็ติดนะครับเปิดขึ้นมาให้มาคัตแรชฟอร์ดกระชากบอลได้ด้วยเปิดลูกนี้บ้าติดกองหลังซะก่อนครับแม่บอลมาหยุดที่มินาเปิดขึ้นมาให้กับลินการ์ดครับแฮร์รี่เคนลูกนี้โดนวานไดแย่งบอลไปได้ครับส่งมาที่แรชฟอร์ดคืนกลับมาจังหวะนี้บอลยังถึงเพื่อนฮะเซียกส่งต่อมาให้กับเอ็มบัปเป้มูราต้าได้บอลพลิกจังหวะนี้มีช่องและซัดลูกนี้ติดเซฟอีกครั้งครับโอ้โหผลละหนึ่งตูมครับมาคัสแรชฟอร์ดแล้วก็มูราต้าครับดูฮะแม่เริ่มต้นมาก็กดดันหนักทันทีฮะยังเซฟได้สวยครับเป็นลูกเตะมุมเดอบรอยโยนลูกนี้เข้ามาโมงแม่ก็หลุดกรอบออกหลังไปฮะได้เป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูครับเลโน่โยนไกลลูกนี้ขึ้นมาโยนให้กับกองหน้าลูกนี้ยังได้บอลที่ลินการ์ดครับเปิดออกมาทางฝั่งซ้ายให้กับเนม่าขอบอลอยู่แล้วลูกนี้ได้บอลหมุน1จังหวะจ่ายเข้ามาตรงกลางให้กับลินการ์ดลูกนี้กระแทกมาให้กับแฮร์รี่เคนก็แหมล้ำหน้าไปก่อนครับจังหวะนี้นิดเดียวครับการโต้กลับของคุณปุญญพัฒน์ก็อันตรายเหมือนกันครับนอยเออร์เปิดลูกล้ำหน้าขึ้นมาจังหวะนี้โยนขึ้นมาตรงกลางสนามมงชงให้เพื่อนได้ดีครับบอลมาอยู่ที่แรชฟอร์ดตอกโซนมาให้กับเดอบรอยเปิดเข้ามาตรงกลางเดจองได้บอลเปลี่ยนถ่ายออกมาทางฝั่งขวาให้กับเอ็มบัปเป้แต่ลูกนี้โดนแย่งไปแล้วฮะบอลมาอยู่ที่เนย์มาร์จ่ายขึ้นมาให้กับแฮร์รี่เคนลูกนี้วันได้พัวพันอยู่ยังเล่นต่อได้แต่ว่าแม่ลูกนี้วอลเกอร์ทำได้สวยครับดักจังหวะได้ดีฮะเปิดขึ้นมาบอลอยู่ที่เดอบรอยแทงลูกนี้ให้กับโมราต้าพิงและหมุนจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับและซัดจังหวะนี้โอ้โหฮะหลุดกอบไปนิดเดียวครับโมราต้าครับแม่ครองบอลและหมุนมาจนหาเหลี่ยมยิงจนได้ฮะเลโน่เปิดยาวขึ้นมาแฮร์รี่เคนมงชงมาให้กับทราเร่ได้บอลจังหวะนี้ก็โดนเสียบกรรมการไม่ว่าอะไรได้เปรียบครับเนม่ากระชากเขากรอบเขตโทษครองบอลไว้ได้เปิดเข้ามาทาสกัดไว้ได้สวยครับแม่ไม่งั้นเนนหลุดไปเลยนะฮะเมื่อสักครู่บอลมาอยู่ที่แรชฟอร์ดไม่สนใจครับส่วนกับจังหวะนี้มูราต้าเปิดออกมาให้กับเดอบรอยโยนเข้ามาก็ไม่แม่นกับเพื่อนนะครับฟันไดดักไว้ได้ส่งต่อบอลกันขึ้นมาเลยมาถึงแฮร์รี่เคนจังหวะนี้แม่สไลด์ไว้ได้สวยครับบอลมาอยู่ที่เดจองเปิดมาจังหวะนี้ก็ติดครับกองเต้เปิดขึ้นมาก็ติดที่จองครับแทงมาจังหวะนี้มาถึงเอ็มบัปเป้กระชากด้วยความเร็วเข้ากับเขตโทษและจ่ายให้แรชฟอร์ดซัดลูกนี้ชนเสาเต็มๆครับโอ้โหฮะน่าได้ประตูสุดๆครับจังหวะนี้ครับแม่สกอร์ยังไม่เปลี่ยนครับเห็นโอโยนขึ้นมาเปิดไกลอย่างเดียวนะฮะขึ้นมาเคนเปิดให้เนม่าเล่นชิง1 2แต่ก็ติดที่จองครับเสียกเปิดขึ้นมาติดอ้าวบอลลูกนี้หลุดมาถึงเคนมองหาเพื่อนจ่ายออกมาให้ลินการ์ดกรรมการให้ลูกได้เปรียบครับเนม่าจับลูกนี้และซัดลูกนี้ตรงตัวนอยเออร์ครับโอ้โหดูว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมครับเปิดขึ้นมาทางฝั่งซ้ายมาที่มาคัสแรชฟอร์ดจับบอลลงสวยลูกนี้แต่ว่าโอ้ห่างตัวไปครับลินการ์ดเข้าเร็วอะเราได้จ่ายขึ้นมาลูกนี้แฮร์รี่เคนหลุดหรือเปล่าครับซัดลูกนี้เซฟไว้ได้ครับโอ้โหมันยิงไม่ถนัดครับวันไดวิ่งเข้ามาเบียดและผู้รักษาประตูก็เซฟไว้ได้สวยครับจังหวะนี้ฮะได้เป็นลูกเตะมุมครับกองเต้เปิดขึ้นมาแฮร์รี่เคนวิ่งสอดมาและโมงเรียบร้อยครับจังหวะนี้ฮะ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหแหมนี่ครับสะใจนะครับกดเต็มหัวครับจังหวะนี้ดูฮะโยนขึ้นมาและแฮร์รี่เคนนี่ครับวิ่งแซงมากระโดดขึ้นก่อนกองหลังครับโอ้ผู้รักษาประตูไม่ทันครับจังหวะนี้1ประตูต่อ0ครับเรียบร้อยตัวนี้ก็หมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางฝั่งของคุณปุญญพัฒน์ครับนำอยู่1ประตูต่อ0นะฮะสกอร์รวมคุณธนาโชติยังนำอยู่นะฮะ4ประตูต่อ1นะครับในครึ่งเวลาหลังต้องมีการแก้เกมทั้ง2ฝ่ายแล้วฮะแหมไล่ติดตื่นขึ้นมาได้นะฮะคุณปุญญพัฒน์ครับบอลมาอยู่ที่กองเต้ฟ
เฟอร์นานเราเล่จ่ายมาให้กับลินการ์ดเปิดออกมาให้กับเนย์มาร์ลูกนี้ซัดเข้ามาตรงกลางก็ติดกองกลางฮะยังได้บอลอยู่เนย์มาร์ลูกนี้ได้บอลแล้วเปิดเข้ามาให้ลินการ์ดจ่ายจังหวะเดียวสวยครับและแฮร์รี่เคนพลิกจังหวะนี้โอ้ยังตามมาพัวพันได้ทันฮะและนั่นอะไรครับคิดแต่ไม่ถึงถ้วยอะไรเนี่ย บอลมาอยู่ที่โบราต้าครับในเกมฮักชากมาจังหวะนี้แล้วจ่ายให้เพื่อนโอ้ไม่ยิงฮะกะเอาแน่นอนจากเอ็มบัปเป้แต่กองหลังแย่เท้าสกัดไว้ได้จังหวะสุดท้ายฮะโอ้ถ้ายิงนี่น่าจะมีลุ้นมากกว่าครับแต่ไม่สนใจมาดูจังหวะนี้ฮะบอลมาอยู่ที่วอลเกอร์ตัดกลับคืนมาบุกต่อเนื่องอีกรอบนึงครับจ่ายขึ้นมาโบราต้าได้บอลพิงสวยครับแข็งแกร่งใช้ได้แล้วส่งให้กับเอ็มบัปเป้ใช้ความเร็วเปิดขึ้นมาจังหวะนี้ชิงมงได้แต่ไม่ตรงกรอบครับแหมโอ้วิ่งไปแย่งมงได้สวยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าลูกนี้มงยากไปหน่อยฮะมีกองหลังผัวพันอยู่นะครับเปิดบอลขึ้นมาจังหวะนี้มาอยู่ที่เดบรอยโยนยาวคืนกลับไปเลยครับแม่ลูกนี้กองหลังยังสกัดไว้ได้แต่มาเข้าทางแรชฟอร์ดแล้วเปิดข้ามฟากมาเลยฮะเอ็มบัปเป้ใช้ความเร็วจับบอลลูกนี้สวยครับมองหาเพื่อนจ่ายขึ้นมาให้ซิเยกเปิดเข้ามาตุกนี้โอ้กึ่งยิงกึ่งผ่านครับแต่หลุดกรอบออกไปยิงก็ไม่ดีจ่ายก็ไกลเพื่อนแล้วฮะลูกนี้เลโน่โยนขึ้นมาเปิดเกมยาวอย่างเดียวแล้วครับจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่ตาเร่จ่ายขึ้นมาก็ติดกองหลังครับแม่ส้นเท้าเขี่ยสกัดไว้นิดเดียวเลนการ์ดยังแย่งบอลมาได้แล้วจังหวะนี้ซัดเลยครับโอ้โดนติดเซฟอีกแล้วฮะโอ้โหเหนียวจริงๆครับช่วยกันเคลียร์กันออกมาก่อนแต่ว่าขึ้นมาไม่ดีติดเฟอร์นานจ่ายคืนมาให้กับเฮริเคนลูกนี้วันใดแย่งได้สวยครับโอ้โหโยนขึ้นมาให้กับโบราต้าจังหวะนี้เบียดแข็งแกร่งยังได้บอลด้วยครับแต่ว่าเปิดขึ้นมาก็ติดเฟอร์นานอ้าวจังหวะนี้จ่ายพลาดฮะเอ็มบัปเป้ดักทางไว้ได้แล้วก็หมุนมาส่งให้กับโบราต้าซัดจังหวะนี้ติดเซฟครับโอ้โหแลกกันคนละดอกฮะโอ้โหจังหวะนี้เหนียวทั้งคู่ครับทางฝั่งของผู้รักษาประตูครับได้เป็นลูกเตะมุมโยนขึ้นมาโบราต้าได้มงแต่ว่าไม่ตรงกรอบอีกแล้วฮะโอ้โหหลุดกรอบเสา2ออกไปครับกองหลังเบียดทำลายจังหวะไว้ฮะเมื่อสักครู่นี้เปิดเข้ามากลางสนามจังหวะนี้แย่งมงครับและบอลมาอยู่ที่โมราต้าจ่ายขึ้นมาก็ติดกองหลังครับคืนมากองเต้ลูกนี้ยังสไลด์จ่ายบอลไว้ได้ดีครับคืนมาให้กับเลโน่เลยนะครับบอลมาอยู่ที่เฟอร์นานจ่ายเข้ามาตรงกลางลินการ์ดเล่นชิงวันทูแต่เพื่อนเสียเปรียบครับจังหวะนี้เดบรอยดักไว้ได้แล้วเปิดเลยครับโมราต้าลูกนี้จ่ายขึ้นมาแรดฟอร์ดเล่นชิงวันทูยังได้ครับจิ้มลูกนี้แล้วยิงติดเซฟโอ้โหครับกินอะไรมาครับเอายังได้บุกต่อครับบอลมาอยู่ที่ซิแยกเปิดขึ้นมาให้กับเอ็มบัปเป้หมุนและซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเหนียวยังไงโดนย้ำๆเข้าไปก็ไม่รอดครับแหมเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครับกุนธนาโชติเสมอขึ้นมาได้ในเกมนี้โอ้โหครับบดอยู่นานฮะแล้วสุดท้ายเหนียวยังไงก็ช่วยไม่ได้ครับแหม 2-3 รอบติดต่อกันครับแฮร์รี่เคนได้บอลเปิดมาติดแต่ว่ายังได้อยู่มอนมาอยู่ที่นิกาดเปิดออกมาอ้าวครองบอลได้จังหวะนี้จ่ายให้เฟอร์นันและซัดจังหวะนี้เซฟอีกแล้วครับวอลเกอร์วิ่งตามไปเก็บบอลเปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้แม่นกับเพื่อนด้วยครับส่งต่อมาให้กับเอ็มบัปเป้ได้เปิดขึ้นมาจังหวะนี้กองหลังช่วยกันบีบไว้ได้ดีครับคืนมาให้กับเลโน่เปิดขึ้นมาอาลาบาอ้าวลูกนี้จับยาวแล้วแรดฟอร์ดเข้ามาได้เร็วและแย่งไปแล้วครับกระชากมาจังหวะนี้ซัดเองเลยครับแล้วติดเซฟเลโน่ครับโอ้จังหวะนี้น่าจ่ายโมราต้าครับเลโน่ไม่สนใจครับโยนยาวมาจังหวะนี้ลินการ์ดปั๊มบอลบอลทะลักมาที่เฟอร์นานแฮร์รี่เคนพิงมาตาเร่จับบอลลูกนี้ไม่ดีครับเอร์นันเดสแย่งบอลไปได้เดบรอยเปิดขึ้นมาลูกนี้ผู้สาประตูออกมาตัดบอลไว้ได้บอลไม่ถึงโมราต้าครับและจังหวะนี้หมดเวลาครับเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1ครับทางฝั่งของคุณธนโชตและคุณปุญญพัฒน์ครับสกอร์รวมเป็นคุณธนโชตที่ผ่านเข้ารอบไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นะครับโอ้โหเรียกว่าโต้กลับกันไปมานี่ไม่ให้บอลได้หยุดนิ่งเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของนัดนี้ครับเกมหน้าจะเป็นคู่ของใครต้องรอติดตามนะครับและก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับอาเขตรันแล้วก็คิดไม่ออก Channel ด้วยนะครับวันนี้ผมอาเขตลาไปก่อนสวัสดีมากครับ